มากก็จะเป็นพวกปลานิลทำอะไรกันอยู่เนาะดูดิน้ำกินข้าวครับช่วงเช้าแล้วก็ชมบรรยากาศดูปลาปลามันโผล่หัวออกมาอย่างเงี้ยเต็มเลยส่วนมากก็จะเป็นปลานิลกับปลาช่อนนะครับปลาโผล่หัวเพียบเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆขอบคุณท่านที่เข้ามานะครับแดดเปรี้ยงในวันนี้แต่ฝนน่าจะตกตอนเย็นนะสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปไฮไลท์นะครับเป็นคลิปไฮไลท์จะยาวแค่ประมาณ5นาทีนะครับใช่ครับปลาเยอะมากครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาคลิปนี้เป็นคลิปไฮไลท์นะครับยาวประมาณ5นาทีดูปลาช่อนนี่ปลาช่อนโผล่หัวมาอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมจะให้ข้าวเขาเป็นไงเป็นไงดูครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับ